กลับมากันต่อนะในเบรกสุดท้ายนะชื่อช่วงอะไรเอ่ยคันปากอยากเผือกค่ะเผือกกันต่อนะคะเผือกกันไปนะฮะนะอ่ะข่าวนี้เป็นข่าวของคุณก๊อฟแล้วก็คุณขวัญนะคะคู่รักคู่นี้นะคะคือก่อนหน้านี้เขาก็มีแววว่าเหมือนจะแบบมีกระแสมาว่าเอ๊ะรักๆเลิกนะแล้วตอนนี้เหมือนก็มีคนไปถามเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นว่าจะมีรูปลง IG กันสักเท่าไหร่เลยนะเป็นรูปคู่เนี่ยแหละค่ะเออก็มีข่าวลือออกมาขนาดนี้หนุ่มก๊อฟอ่ะก็เลยถือโอกาสออกมาเคลียร์ปัญหานี้ให้หมดไปนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ความรักอ่ะก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะคือไม่ได้ห่างกันเลยแล้วก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงรูปอ่ะแต่ก็คือต้องบอกก่อนว่าเขาก็ยังรักกันเหมือนเดิมว่าอย่างนั้นน่ะพี่ต๋าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะขวัญเนี่ยนะคะกับก๊อฟเนี่ยเขาเคยรักกันมาก่อนสมัยที่ก๊อฟเนี่ยเป็นก๊อฟไม้นะคะตอนนั้นขวัญยังไม่ดังนะฮะแล้วก็โดนกีดกันนะฮะว่าคงรักกันไม่ได้แล้วเขาก็เลิกกันไปทั้งๆที่เขาก็ยังรักกันอยู่ขวัญนี่ก็ไปเจออ้ายเจออะไรอย่างนี้นะฮะก๊อฟก็ไปเจอดิวอลิสลาสุดท้ายเนี่ยเมื่อทั้งคู่เลิกของพวกนั้นมาหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะฮะทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันนะแล้วก็มาเจอศึกคุณแม่ไม่ปลื้มเพราะว่าก๊อฟเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้ดังเหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วไม้พี่รัตน์เนี่ยเขาก็มีลูกเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าขวัญเนี่ยด้วยความที่เขารักก๊อฟแล้วก็ขวัญนี่ก็อายุก็จะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใกล้จะ30แล้วอายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ต้องปล่อยได้แล้วนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็ก๊อฟเนี่ยเขาก็มาดูแลนะฮะแล้วก็มาช่วยกันทำมาหากินนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าถามว่าการที่เราเป็นแฟนกันแล้วจะอัพรูปลงคู่กันนั่นหมายความว่าเราเป็นแฟนกันแล้ววันไหนวันใดที่เราไม่ได้อัพรูปลงคู่กันเราต้องเลิกกันมันก็ไม่ใช่นะบางคนเนี่ยแต่งงานกันมา10ปียังไม่เคยลงรูปผัวเลยบางคนนะฮะมีลูก5-6คนยังไม่เคยลงรูปเมียเลยนะฮะมันไม่จำเป็นหรอกฮะเพราะว่า Instagram มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวส่วนตัวนานๆลงทีก็ไม่มีผิดเพื่อนพี่คนหนึ่งนะเป็นเก้งเอาเมียไปญี่ปุ่นยังไม่เคยถ่ายรูปคู่กับเมียเลยเราไม่รู้ว่าเมียมันคนไหนทั้งที่เราก็รู้ว่าคนนี้แล้วเกิดข้างนอกเราก็จะรู้คนนี้เป็นแฟนเขาแต่เขาไม่เคยถ่ายรูปแฟนขึ้นลง Instagram อ่ะเออดันไปถ่ายรูปกับคนอื่นนั้นจนบางก็คือกระเทยเพื่อนสาวอย่างเงี้ยเออจนเพื่อนเข้าใจผิดว่าเป็นเลสเบี้ยนกันเหรอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยนะฮะก็ทำมาหากินค่ะส่วนพี่ก๊อฟเนี่ยเขายังพูดต่ออีกว่าคือบางทีเนี่ยที่ไม่มีเวลาถ่ายรูปคู่ไม่ได้ถ่ายรูปคู่ด้วยกันก็เพราะว่าบางทีกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆแล้วสภาพมันเย็นทั้งคู่ไงเคยไหมกลับมาบ้าน 3-4 ทุ่มแล้วโอเคหน้าสวยหน้าใสเพราะช่างกองแต่งมาให้ไม่ถ่ายแล้วค่ะเหนื่อยไม่ถ่ายเพราะมันเหนื่อยมันคือว่ากูจะต้องล้างหน้าแล้วนอนแล้วกูไม่ไหวแล้วแล้วพรุ่งนี้งานเช้าอีกไม่ไหวจริงๆนะฮะมันก็เป็นเรื่องปกตินะของมนุษย์ที่เขาทำมาหากินกันนะฮะ อยากพักผ่อนบ้างอ่ะก็ว่ากันไปตกลงง่ายๆคือยังรักกันเหมือนเดิมนั่นแหละเออไม่ต้องสืบนะคะคราวนี้เป็นข่าวของคุณมากกี้กับหนุ่มป๊อกกันบ้างนะคะที่เขาเนี่ยก็กำลังจะแต่งงานกันแล้วแหละแต่ว่าจะมีการเป็นเลิกมั่นก่อน8ธันวาแล้วก็แต่งกันวันที่24เดือนหน้านะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเขาก็เอาการ์ดเนี่ยไปแจกคนนู้นคนนี้นะล่าสุดเนี่ยเขาไปแจกแฟนเก่าของเขาด้วยของคุณมากกี้เนี่ยใครเอ่ยจุนวุฒิค่ะจุนวุฒิก็ไม่เป็นไร ก็เป็นแฟนเก่าก็หมายความว่าก็คงจะจบกันได้ด้วยดีแต่ก็คงไม่ได้คิดอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าหลายคนเราต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมนะฮะว่าบางคนเนี่ยเลิกกับแฟนเก่าเขาก็จบกันได้ด้วยดีก็คือต่างคนต่างอยู่แล้วก็ยังให้คำปรึกษายังเป็นที่รักซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์หรือบางคนก็อาจจะไม่อยากจะมองหน้าแฟนเก่าเลยว่ากูเกลียดมึงมากมึงทิ้งกูทิ้งมึงอย่างเงี้ยนะฮะแต่บางคนมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะแล้วก็น้องป๊อกเนี่ยเขาก็เป็นคนน่ารักนะฮะมาร์คก็เป็นคนโอเคนะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราควรจะอวยพรให้กับเขาว่าขอให้ความรักของเขาเนี่ยมีความสุขนะฮะเพราะว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยก็มีถ่ายรูปอ่ะแล้วก็มาแสดงความยินดีก็คือลงรูปใน IG เนี่ยแหละที่แบบหนุ่มคู่บ่าวสาวคู่นี้เข้ามาแจกกันแล้วอย่าลืมสิถ้าเกิดสมมติว่าแฟนเก่าไปมีแฟนใหม่แล้วหรือมีเมียไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมาหึงทำไมล่ะจริงโตกันแล้วนะใช่ค่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องป๊อกกับน้องมาร์กี้ด้วยนะฮะใช่นะคะอ่ะคราวนี้ไปต่อกันที่ข่าวของหนุ่มอเล็กซ์ธีรเดชแล้วก็เต้ยกันบ้างค่ะพี่ขาที่ตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีกระแสแบบว่าเลิกกับคนเก่าคือคนเก่าก็เป็นเพื่อนกันกับแฟนใหม่นี่แหละแต่ว่าคนก็โอ้โหมารุมมาทุ่มนะกับสาวเต้ยจนเครียดไปพักหนึ่งเหมือนกันเหรอ
ใช่เครียดเครียดค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเวลาคนมารุมจีบแล้วที่ฉันจะได้เครียดป่ะแล้วตอนนี้เครียดไหมคะคนจีบเยอะไม่ค่อยมีใครกล้ามาจีบกลัวปากแต่ว่าตอนนี้สาวเต้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาโอเคขึ้นแล้วนะเออรู้สึกดีขึ้นละนะคะก็ดีค่ะแล้วเมื่อก่อนพี่เคยบอกว่าจอยกับอเล็กซ์มันได้เป็นอะไรกันอุ้ยแฟนคลับบอกไม่จริงหรอกนู่นนี่นั่นแล้วเป็นยังไงล่ะเห็นไหมแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรกันมันเป็นแค่คู่จิ้นเป็นการเรียกงานเป็นการโปรโมทเฉยๆนะฮะก็มาดูกันต่อไปนะว่าคู่นี้เนี่ยจะยังไงต่อไปเพราะว่าไม่กล้าคอนเฟิร์มแล้วก็ฟันธงนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มคบกันนะคะยังไงก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขแล้วกันแต่ว่ายังเด็กทั้งคู่นะคะพูดตามหลักแล้วเพราะว่าเต้ยเนี่ยพี่เต๋อเห็นแต่เข้าวงการวันแรกเลยเขาประกวดอุทัยทิพย์แล้วก็ไปทำข่าวนะคะก็เป็นเด็กน่ารักนะคะอเล็กซ์นี่ก็เพิ่งเข้าวงการแล้วก็ตอนเข้าวงการเนี่ยเขาโฆษณารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะคะกับพลอยเชอร์มานนะคะก็ได้เข้าวงการเลยแล้วก็ไปเซ็นอยู่กับบอร์ดแคสต์นะคะไม่ได้เซ็นช่องนะคะเซ็นกับบอร์ดแคสต์นะคะก็ดีค่ะก็เดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะฮะไม่กล้าคอนเฟิร์มอะไรมากมายนะฮะไม่คือมีคนมาถามด้วยไงว่าทำไมแบบไม่ลงรูปคู่ใน IG ด้วยกันอะไรเงี้ยอ๋อพวกนี้เขาไม่ลงหรอกค่ะไม่ลงหรอกค่ะก็จ้างเขาสิคะเดี๋ยวเขาลงให้ค่ะเขากลัวแบบว่าจะเป็นกระแสหรือจะโดนนู้นโดนนี้อีกไงเขาไม่ลงหรอกค่ะเขาไม่มาลงหรอกค่ะพวกนี้เพราะว่าเขาต้องจ้างลงค่ะนะฮะเช่นเวลาสมมติว่าคุณจะจ้างพวกนี้ไปออกงานอีเวนต์คุณก็ต้องจ้างคู่ค่ะหลายแสนนะฮะนะฮะแต่เขาก็ยังไม่อยากรับงานคู่ไงเดี๋ยวจะหาว่าเอาเป็นกระแสมาดึงมานู่นมานี้อีกก็เดี๋ยวต้องดูเงินไงฮะลูกเดี๋ยวถ้าเกิดเงินหนักๆเขาก็ไปค่ะนะคะจ้างหลายๆบาทเขาก็ไปค่ะนะคะอ่ะมากันต่อข่าวสุดท้ายมีไหมข่าวสุดท้ายเหรอคะไม่มีแล้วใช่ไหมนี่ข่าวสุดท้ายท้ายสุดพี่ขาข่าวใบเตยใช่ไหมอ้าวข่าวใบเตยเออนะฮะใบเตยเนี่ยเขามีข่าวว่าหนุ่มแมนนะคะแฟนหนุ่มเนี่ยนะคะกำลังจะขอแต่งงานข่าวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าไม่เป็นความจริงนะเพราะใบเตยกำลังจะมีหนังนะฮะจะมีหนังเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นการโปรโมทภาพยนตร์มากกว่านะฮะเพราะว่าหนุ่มแมนเนี่ยก็คงจะไม่ขอใครแต่งงานง่ายๆหรอกค่ะแล้วใบเตยก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงอายุของการแต่งงานอย่างแน่นอนนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นการโปรโมทหนังเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเล่นกับใครนะแจ๊สหรือเปล่าใช่คืออันเนี้ยมันเป็นหนังเดี๋ยวก่อนนะเป็นภาพยนตร์นะเรื่องนายไข่เจียวสักอย่างนั่นแหละนี่ไงหนังดอกฟ้าหมาแจ๊สอ๋อเหรอดอกฟ้าหมาแจ๊สใช่ไหมใช่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงด้วยนะเออนะก็คือละครสิ้นไลน์หงช่อง8อ๋อคือก็มีแบบมีถ่ายอยู่ด้วยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ตอนแรกอ่ะเขาก็แบบว่าเออหนุ่มแมนอยากแต่งแล้วไงปีหน้าไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อองค์พระประธานวัดไหนพี่ก็ไม่เชื่อพี่เชื่อว่าเป็นการโปรโมทค่ะเขาทำงาน7วันเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังอยากทำงานอยู่ก็คงไม่แต่งง่ายๆคือใครจะเชื่อคุณผู้ชมทำงานแล้วแมนเนี่ยเขาก็เป็นเด็กน่ารักนะฮะเขาเป็นลูกของอดีตนักแสดงเป็นลูกนักแสดงอาวุโสท่านหนึ่งนะฮะก็เคยถามคุณแม่แล้วว่าจะแต่งหรือแม่เห็นมาดูชุดวิวาแม่บอกว่าเปล่ามาดูให้อะไรนะน้องสาวหรือหลานอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละที่ร้านหนึ่งแถวย่านลาดพร้าวคุณแม่น้องแมนเขายังปฏิเสธให้พี่เต๋อฟังอยู่เลยว่าแม่น้องแมนชื่อคุณพิมพ์แขกป่ะรู้สึกจะใช่นะคะใช่นั่นแหละเขามาดูร้านชุดวิวาเพื่อนพี่เต๋าแล้วพี่เต๋าก็เข้าไปที่ร้านพอดีเลยก็เจอแบบแม่แล้วแม่กับใบเตยมันจะแต่งกันโอ้ยยังไม่มีหรอกไม่แต่งหรอกมีหรอกโอ้แม่ก็พูดเองต่อหน้าฉันแล้วแม่มาดูชุดวิวาทำไมเนี่ยมาดูให้น้องสาวหรือหลานญาติก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วไม่ใช่ซะอย่างนั้นนะคะแล้วคือพี่ใบเตยเนี่ยเขาก็บอกนะถ้าหากว่าแต่งกันจริงๆเนี่ยแม่เขาอาจจะเรียก10ล้านนะคะจะเรียกเท่าไหร่ก็ยังไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมมาติดตามเราได้ใหม่นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:30 น.นะคะทางช่องไหนเอ่ยสมาร์ททีวี61ค่ะโหข่าวสารนะความบันเทิงทั้งในและต่างประเทศแต่ตอนนี้มีแต่ข่าวร้อนๆข่าวพี่ตุ่มเนี่ยเอามาก่อนแล้วเอาในประเทศก่อนแล้วกันต่างประเทศเดี๋ยวค่อยอีกเรื่องนึงแล้วกันนะอีกเรื่องนึงนะคะก็กลับมาพบกับเรา2คนได้แบบนี้นะคะในเม้าทันป่าค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ